ันนี้มันไวไวจีนี่ว่ามันแบบเดินเดินต้องเขาปล่อยดนตรีไปเลยแน่กล้องสปีดยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอมาพบกับรายการคนทำเพลงเรชั่นเรชั่นสำหรับคนรักเพลงครับผมวันนี้มากับเบมอนนะเบมอนหรือเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองเย้เดบิวต์มาในเพลงBetter นะครับผมจริงๆน้องมี7คนนะครับอีกคนนึงป่วยปัญหาสุขภาพนะก็ผมไล่ดูตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับที่เป็นแต่ละคนมาในวงนี้ก็จะมีน้องชิกุต้ากับน้องแพรอยู่ด้วยที่เป็นคนไทยนะฮะแล้วก็คนอื่นๆด้วยที่ผมจำเสียงคำหน้ายังไม่ได้เลย โอเคแล้วนักน้องใหม่ออกมาแต่ว่าโดยเฉพาะน้องชิกุต้าเนี่ยก็คือหน้าเขาเก๋มากเลยอะจำได้ทันทีไว้คล้ายๆลิซ่าเลยอะหมายถึงว่าเขามีเอกลักษณ์อะหน้าเขาเอกลักษณ์มากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรีแอคกันแล้วก็analyze เพลงด้วยผมเอากีต้าร์มาแกะก่อนทั้งคอร์ดแล้วก็การวางโครงเพลงด้วยโอเคครับผมไปกันใน3 2 1ไม่เนอร์หรอโอเคได้ทันทีนะลึกกว่าปลายติดคอนิดนึงมาแล้วเนี่ยน้องหน้าเฉียวมากเลยหน้าเก๋มากแม่โอ้นี่มันไวไวจีนี่ว่ามันแบบเดินเดินต้องเขาปล่อยดนตรีไปเลยTrap YG
ก็บอกว่ายังเพลินอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนี้เพลงมันสั้นจริงๆนะหลายๆเพลงเลยคือแบบเพลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆพูดไม่ออกดีดีมากเลยชอบชอบมากๆมีไวบ์เอกลักษณ์ YG แบบชัดเจนชัดเจนคีย์เพลงอยู่ที่ E minor เล่นเล่นบ่อยมากเลยเป็นแทร็กฮิปฮอปมาแล้วแล้วก็มี A minor บ้าง A minor ก็ส่วนท่อน pre hook เป็นดื้อ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 มา A minor ดื้อดื้อดื้อแล้วก็ C ดื้อดื้อแล้วก็มา B B minor อีกรอบสองรอบนี่คือฟังครั้งแรกของเลยจับทำนองอะไรไม่ได้มากแล้วก็คอร์ดจะประมาณนี้ฮะก็จะมีท่อนธรรมดาแทร็ปท่อนเวอร์สก็จะเป็น E minor ห้องหนึ่งยาวๆแล้วก็ A minor ท่อน P hook จะเป็น E minor A minor C B minor ส่วนท่อน hook จะเป็น E minor ยาวๆรัวๆอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เป็นปาร์ตี้ไทม์ท่อนหลังจบค่อนข้างคูลดีอ่ะเท่ดีแล้วก็สนุกจริงๆอยากให้เพลงยาวกว่านี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมเดี๋ยวนี้ทำเพลงกันสั้นจังเลยเหมือนกันเพราะเป็นยุคใหม่แล้วมั้งคนชอบฟังเพลงอะไรแบบแป๊บๆแล้วก็จบอะไรอย่างงี้มั้งแค่แบบช่วงปาร์ตี้ไทม์อยากให้มันไปสนุกโดดกว่านี้อีกสักลูปนึงก็ยังดีอะไรอย่างงี้มันจะได้แบบโดดขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าเวลาเล่นสดอาจจะมีวนลูปให้เพิ่มแหละผมคิดว่านะยังไม่รู้ว่าเวลาเขาเล่นสดจะเป็นยังไงว่านี่เพิ่งปล่อยตอนเล่นสดในรายการก็อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าหมายถึงว่าเล่นสดแบบคอนเสิร์ตอาจจะมีแบ็กอัพคล้ายๆที่แบ็กพิงเอามาที่ไบจีเอาแบ็กอัพมาให้แบ็กพิงอ่ะก็น่าจะอาจจะมีดนตรีท่อนหลังเพิ่มไปให้เป็นแบบปาร์ตี้ไทม์เยอะขึ้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผิดถูกอย่าว่าผมนะโอเคครับผมประมาณนี้ครับกับเพลงของน้องเบมอนนะครับ Baby Monster เพลง Butter Up นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราที่เราลงไปนะจะได้เห็นกันเลยแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆด้วยก็จะมีทั้งเพลง Music Maker สอนทำเพลง Cover เพลง Single รวมไปถึงการสนับสนุนต่างๆอยู่ในพินคอมเมนต์แล้วก็รีเควสเพลงในพินคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับคอนเทนต์เพลงReaction สำหรับคนรักเพลงวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายปิดด้วยลังกา